พาไปดูคนมือไวหน่อยเป็นไรเดอร์ส่งอาหารแล้วไปจิกมือถือของชาวบ้านเขาแล้ววงจรปิดเขาจับภาพได้ตอนนี้ลูกชายกำลังตามหาตัวกันอยู่ไปดูครับนี่คนนี้เลยวงจรปิดร้านของชำแห่งหนึ่งครับที่บ้านกอกตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นจับภาพนี่นะเรียบร้อยไปแล้วฮะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบปิดบังใบหน้ามิดชิดใส่แจ็คเก็ตสีดำมาส่งของที่ร้านชำแต่ระหว่างนั้นเนี่ยนะฮะหยิบมือถือของเขาไปเขาวางอยู่บนโต๊ะที่ใส่กระเป๋าอยู่อ่ะเรียกว่าคลาดสายตาวัดเดียวพอผู้เสียหายเดินมาถึงโต๊ะพูดว่าเฮ้ยโทรศัพท์ไม่หายไปไหนเนี่ยลูกชายก็ไปเช็ควงจรปิดก็นี่แหละครับก็ได้คลิปได้นี้มาก็เอามาเตือนไว้ในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท 5.2 แล้วข้อความบอกว่ามือไวจริงแต่ไม่ไวกว่ากล้องมีกระเป๋าแกร็บท้ายรถด้วยพี่ไรเดอร์ขอนแก่นใครรู้จักใครคุ้นสะกิดบอกทีช่วยตามหาโจรขโมยโทรศัพท์ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเที่ยงของเมื่อวานครับนะเจ้าของร้านฝากบอกว่าหากผู้ก่อเหตุเห็นคลิปรู้ตัวเองว่าทำผิดไปแล้วมือไวใจไวไปแล้วเนี่ยเอามาคืนเถอะเขายังไม่แจ้งความนะเอามาคืนจะแต่งชุดเดิมมาก็ได้ถ้าอายกลัวเขาจำหน้าได้เนี่ยเอามาคืนซะแล้วก็กล้องจรปิดละแวกบ้านเขาก็เห็นทะเบียนรถชัดเจนเพราะฉะนั้นตอนนี้ดูข่าวเช้าอยู่เอามือถือเครื่องนี้ไปคืนเสียไม่งั้นสายวันนี้ถ้ายังไม่คืนเนี่ยเขาจะไปแจ้งความแล้วนะอายไปถึงครอบครัวเลยนะระวังให้ดีนะใจไวมือไวอ่ะรู้ตัวอีกทีแหมไม่น่าเลยไม่น่าเลยเนี่ยรีบเอาไปคืนเช้านี้เลยเสียอนาคตหมดเลยเนี่ยถ้ารายงานรีพอร์ตต้นสังกัดเนี่ยจบกันเลยนะเนี่ยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง